มันก็คือวันนั้นคือวันที่เราแบบนอนอยู่ในโรงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นให้แบบสู้กันต่อแล้วเราก็มาสู้กันทั้ง12คนค่ะไปต่อให้แบบทุกคนเขาแบบเห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ที่แบบบ่มให้เราเป็นคนที่ทำได้และทำได้จริงแล้วก็ทำให้ทุกคนยอมรับได้ว่าต่อให้มันเป็นแค่เวลาแค่แบบ2เดือนกว่าหรือบางคนอาจจะไม่ถึงเดือนบางคนอาจจะแค่อาทิตย์เดียวหรืออะไรก็ตามค่ะแต่มันไม่ได้ต่างกันเพราะว่าสิ่งที่เราได้มันไม่ใช่แค่วิชาความรู้ค่ะมันเป็นหัวใจจากแบบจากคุณครูแล้วก็การดำเนินชีวิตที่ดีมากๆค่ะก็แบบเดี๋ยวเราอยู่ข้างนอกเราต้องรักกันแบบเจอกันทุกวันหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่พวกเราทั้ง5คนก็ใฝ่ฝันว่าจะอยากทำกับ7คนข้างนอกค่ะพี่ที่ก็ถึงเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกนะครับก็ตอนนี้อาจจะดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าพวกนายเก่งมากแล้วคุณนายเก่งมากแล้วคือไม่ต้องสนใจหน่อยตลอดเลยพักก่อนเราฟังแล้วแลนดิ้งละคิดถึงหน้าเขาด้วยนะเวลาพูดจะได้นึกออกชัดเจนครับใช่ไหมคะได้ผมมีอารมณ์พูดได้ไงเนี่ยก็นึกถึงหน้าแหละนึกถึงหน้าพวกนั้นแหละครับไอ้ที่เอาไมค์ก็ฮะเอาไมค์ไอ้นิวโซโล่หกไม่ได้ผมนึกอยู่ออฟนึกออกครับเห็นหมดเลยในเรียงอยู่เลยกิดครับก็จะบอกว่าผู้นายเก่งแล้วคือเรียนต่อเถอะสมมติพวกเขานั่งอยู่ตรงฝั่งนี้เหมือนวันที่กลับเข้ามาfeaturing with our friends รู้สึกดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับ11คนที่สุดยอดนั่งนับดูแล้วบอกเฮ้ยเก่งทุกคนน่ะผมก็เคยนั่งนับดู12คนเนี่ยโอ้ยเก่งหมดเลยอ่ะแต่ละคนพอนึกชื่อคนนี้ปุ๊บโอ้คนนี้เก่งคนนี้เก่งคนนี้เก่งแล้วกลับมานั่งย้อนดูตัวเองให้เราเก่งอะไรวะเนี่ยเก่งครับก็ยังคิดอยู่เต้นยังไม่ตรงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเรามีเพื่อนที่เก่งทั้ง11คนเลยพี่ก็รอนะก็ยังสู้แม็กไม่ได้อยู่ดีพี่ใครบอกไม่เก่งพี่เป็นศาสตราจารย์สอนบิ๊กบ็อกซ์นะศาสตราจารย์เลยนะเดี๋ยวคิดเป็นยังไงในบ้านหัวใจนี่ทีซ่าฟาสาวไปครึ่งเลยพี่แม็กไม่ต้องใครเลยนะที่อิจฉาอยู่ใช่ไหมเครื่องหรอพี่แม็กหมดเลยนะจริงเอานี่เขาต้องกินบทบาทเดี๋ยวแม็กต้องพูดอยู่ตะกี้ตัวเองพูดยังไม่มีใครกวนเลยเออเราได้นึกบ้างดิเออไม่กลัวเอาพูดเลยพี่ทีหนูไม่กลัวแล้วแล้วนี่นอนทำไมเนี่ยพูดเขาปิดพีหมดแล้วเนี่ยพูดไม่จบสักทีอะไรสัตว์ตาลานเวลาทีจะพูดทุกคนต้องตั้งใจฟังไม่เคยมีใครตั้งใจฟังทำไมพอพี่น่ารักไงเขาก็แกล้งเล่นคือจะคนจะผ่านไปทำนู่นทำนี่ตลอดอะลูกศิษย์ฟังอยู่ค่ะลูกศิษย์โอเคพี่พูดให้สอนฟังแล้วกันเหมือนวันนั้นเลยคือเหมือนวันนั้นมีอาจารย์ลูกศิษย์ฟังแบบนี้ชอบคิดเออแต่จริงๆคนเขาฟังนะผมว่าเขาแกล้งเขาแบบอะไรบ้างแต่เขาจับใจความอยู่นะครับจริงถึงเพื่อนเริ่มใหม่เหมือนหนูอะพี่ตรงไหนนะเหมือนหนูอะทุกคนเก่งมากเก่งหมดเวลานึกถึงใครก็แบบว่าเออคนนี้เก่งคนนี้เก่งตัวเองเก่งต้นไหนเต้นก็ยังไม่ตนจังหวะใช่ค่ะครูก็เลยบอกว่าจะพูดแทนเลยไหมจะพูดแทนเลยไหมครับมานี่จะโชว์ให้ฟังว่าแบบว่าทุกคนตั้งใจนะฟังว่าทุกคนเก่งมากแต่ว่าไม่รู้ด้วยว่าอะไรคือเนี่ยทุกคนเก่งแล้วก็เลยอาจจะจบออกไปก่อนคิดซะว่าอย่างนี้เพราะว่าผมมันไม่เก่งก็เลยต้องอยู่ต่อเออใช่ครับเพราะว่าผมมองดูแล้วมองที่ดีนะครับคือเมื่อทุกคนเก่งจริงๆแล้วอยากให้จำตรงนี้ไว้แบบถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดกับเพื่อนๆบางคนอะไรเงี้ยด้วยตอนนั้นด้วยว่าเรายังด้วยตัวผมเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแต่ก็อยากจะบอกว่าผมเก็บทุกอย่างไว้นะทุกอย่างที่เพื่อนๆทุกคนทำให้ไม่ว่าจะเป็น
ยาแก้ไอของกริดตั้งแต่วันแรกหรือจะเป็นซีดีของแท็บบี้หรือจะเป็นอ้อมกอดของอิดในวันคอนเสิร์ตซึ่งผมอาจจะไม่สนิทกับอิดเท่าไหร่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันเพราะว่าอิดเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆผมสังเกตเขาก็เคยบอกแล้วด้วยนิสัยผมในตอนนั้นเนี่ยมันทำให้อาจอิดอาจจะยังไม่ไว้วางใจผมที่จะพูดคุยกันอย่างสนิทสนมมันกลัวว่าทีจะไปขโมยของใช่ไม่ใช่ แต่ว่ามันจะมีทุกครั้งผมสังเกตคือทุกครั้งวันคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาผมแสดงเสร็จอิดจะเป็นคนแรกๆที่เข้ามากอดผมแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ทำดีมากซึ่งผมรู้สึกซึ้งตื้นตันมากๆครับอยากจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนๆทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งเล็กน้อยเนี่ยมันอยู่ในใจผมแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากจะสนิทกับทุกคนรองเท้าด้วยอะไรครับรองเท้าด้วยรองเท้าคือลุงนิกไงเออเนี่ยจะเก็บไว้พูด2คนอยู่ก็อันนี้ยกตัวอย่างไงเป็นอะไรแอบถีบมันเลยอิจฉาเขาใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆละในเมื่อ3คนละก็ต่อเลยแล้วกันก็ครับหรือจะเป็นน้องอีกกับการเข้ามาพูดคุยเวลาผมเหงาหลายๆครั้งที่ช่วยทำให้ผมรู้สึกว่าอีกจริงใจนะแล้วก็ออฟขอบคุณสำหรับความสนิทสนมถึงแม้เราจะไม่ได้พูดกันทุกเรื่องถึงแม้ว่าบางทีเราอยู่ด้วยกันจะไม่ได้พูดกันเลยแต่ว่ามันมีอะไรเข้าใจลึกๆโดยที่ไม่ต้องพูดกันความสนิทสนมโดยที่ไม่ต้องพูดจาน้องนิวตี้ที่พี่ชอบความเป็นธรรมชาติของน้องแล้วเวลาที่น้องมาแย่พี่โดยที่แบบพี่อาจจะเหงาอยู่แล้วน้องมาแย่อะไรเงี้ยพี่รู้สึกขอบคุณนะหรือว่านุกนิกที่คอยแคร์รองเท้าเมสเซจอะไรที่เอามาให้เนี่ยขอบคุณมากๆแล้วก็มีใครอีกอ่ะครบแล้วครับซีดีใช่ครับอยากให้จดจำช่วงเวลาตรงนี้ไว้ไม่ว่าจะผ่านไปอีก 10-20 ปีพวกนายจะเป็นคนที่เราไม่ลืมจะย้อนกลับมานึกเสมอว่าเนี่ยปีเนี้ย 2-3 เดือนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมี12คนเนี้ยอยู่แล้วอยู่ด้วยกันแล้วได้ทำอะไรด้วยกันให้ทุกคนได้รับรู้คนข้างนอกได้รับรู้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่จำไปจนวันตายเลยฮะแล้วจะมีรายชื่อของเพื่อนทั้ง11คนเนี่ยปรากฏขึ้นมาในสมองอยู่ตลอดไม่มีขาดตกบกพร่องคนไหนเลยและผมมองข้ามช็อตไปเลยอ่ะคือแบบอีก 10-20 ปีก็จำได้แล้วพวกเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปความทรงจำวันเนี้ยจะยังคงอยู่ในตอนนู้นจะเป็นเรื่องที่วันนู้นกลับมาเล่าก็ยังมีความสุขอยู่ว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรกันที่พยายามจะเก็บจะชอบถ่ายวิดีโอเวลาเพื่อนๆซ้อมกันเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่หาดูไม่ได้จากซีดีคอนเสิร์ตหรืออะไรคงไม่มีใครอัดไว้ก็จะเอากลับมานั่งดูว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้น้องๆเขาซ้อมเพลงนี้กันซ้อมเพลงนี้กันหรือแม้แต่ตอนที่ทำพิธีกรสัมภาษณ์ผมก็อัดตอนที่ออฟสัมภาษณ์นิวตี้ไว้ซึ่งแบบเอากลับมาดูแล้วมีความสุขว่าจริงๆอยากจะอัดทุกวันเลยถ้ามันมีวิดีโอสัก90กิกอะไรเงี้ยทีนี้เมมก็ใกล้เต็มละอยากจะบอกว่าเฮ้ยมีความสุขทุกวันเลยว่ะเป็นทุกวินาทีที่มีคุณค่าแล้วสอนให้พี่ทุกคนมีส่วนที่สอนให้พี่ได้เรียนรู้จากทุกคนที่พี่มอบให้ทุกคนซะอีกพี่ไม่ค่อยมีอะไรมอบให้หรอกแต่ทุกคนน่ะมีแง่มุมที่พี่หยิบมาใช้ได้แล้วแบบขอบคุณมากๆเลยน้องๆทุกคนครับแล้วก็อยากจะเจอกันทำงานด้วยกันให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเจอกันครับจริงๆก็